คุณเอเจนต์คุณช่วยมาดูซับให้พี่หน่อยสิแล้วแนะนำหน่อยว่าควรจะตั้งราคาขายเท่าไหร่ดีเพื่อนๆมีหลักการในการตั้งราคาขายซับอย่างไรนะคะวันนี้โอมีเทคนิคง่ายๆนะคะจะมาแชร์กันนะคะสำหรับเพื่อนที่ต้องการจะขยับอัพเลเวลนะคะให้ทำงานแบบเป็นมืออาชีพนะคะที่จะสามารถให้คำแนะนำในการตั้งราคาขายซับให้กับลูกค้าได้นะคะคนที่อยากจะขยับมาทำในส่วนของ listing agent นะคะหรือว่าเป็น agent ฝั่งติดซับแล้วก็อยากจะเรียนรู้เรื่องของการทำ exclusive listing เรื่องของprice strategy นะคะหรือว่ากลยุทธ์เกี่ยวกับเรื่องของราคาเนี่ยตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่จะต้องเรียนรู้กันนะคะวันนี้โอมีทิปดีๆมาฝากค่ะเนี่ยจะขายได้มันมีอยู่2ปัจจัยเท่านั้นเองค่ะก็คือเรื่องของ price and exposure นะคะหรือราคาแล้วก็การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายนะคะเราในฐานะเป็นเอเจนต์เนี่ยค่ะเรื่องของการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายเนี่ยนะคะมันเป็น expertise หรือเป็นความชำนาญเฉพาะของบรรดา marketer นะคะทั้งออนไลน์ออฟไลน์ต่างๆนะคะเราก็รู้ในส่วนที่เราทำได้เราก็มีเครื่องมือในส่วนที่เราทำได้แต่ถามว่าเราจะเป็นนักการตลาดออนไลน์ออฟไลน์ที่เก่งที่สุดในตลาดได้หรือเปล่านั่นก็อาจจะเป็นเรื่องที่ไกลตัวไปสักนิดนะคะแต่ในฐานะการเป็นเอเจนต์เนี่ยเราสามารถจะเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของราคาในทำเลที่เราทำงานได้นะคะเรียกว่าเป็น price strategist นะคะหรือว่าผู้เชี่ยวชาญเรื่องของราคานะคะก่อนที่จะลงในดีเทลนะคะโออยากจะแชร์ในเรื่องของคำสามคำนะคะที่จะเกี่ยวข้องในเรื่องของราคานะคะก็คือ1คำว่ามูลค่านะคะ2คือราคาและ3คือราคาขายนะคะ3คำนี้แตกต่างกันอย่างไรนะคะมูลค่าหรือ value ก็คือคุณค่าของทรัพย์นั้นๆค่ะที่จะสามารถเอาไปทำเงินนะคะที่จะสามารถเอาไปใช้อยู่อาศัยได้โดยที่ไม่ต้องต่อเติมนะคะมูลค่าเนี่ยมันเป็นเรื่องของไอเดียเรื่องของความคิดเฉพาะบุคคลนะคะของที่มีมูลค่าสูงสำหรับเราก็อาจจะไม่ได้มีมูลค่าสูงสำหรับคนอื่นๆนะคะโดยเฉพาะนะคะในมุมมองของผู้ขายเนี่ยยกตัวอย่างเช่นนะคะเขามีคอนโดนะคะแล้วเขาก็แต่งไปเยอะเลยด้วยเฟอร์นิเจอร์ราคาแพงนะคะด้วยของแอนทิคมากมายนะคะในห้องเนี่ยมีมูลค่าสูงมากเลยเฉพาะเฟอร์นิเจอร์เนี่ยก็แทบจะเท่ากับราคาขายแล้วแต่เวลาที่เอามาขายเนี่ยแล้วเราตั้งราคาเท่ากับราคาของห้องบวกกับเฟอร์นิเจอร์ไปทั้งหมดเนี่ยนะคะผู้ซื้อก็อาจจะไม่ได้ตัดสินใจซื้อในราคาที่เราตั้งขายนะคะเพราะว่ามูลค่าของผู้ซื้อก็อาจจะไม่ได้เกี่ยวอะไรกับโซฟาหนังตัวละ1ล้านหรือว่าโต๊ะทานอาหารตัวละ800,000ของเรานะคะส่วนตัวที่2นะคะก็คือเรื่องของราคานะคะหรือ price นะคะซึ่งก็หมายถึงราคาที่มีการปิดขายกันจริงๆนะคะราคาเนี่ยนะคะโอจะหมายถึงในเรื่องของfair market price นะคะหรือว่าราคาขายจริงนะคะซึ่งหมายถึงราคาที่ผู้ซื้อยอมจ่ายและผู้ขายยอมรับก็ต้องผ่านกระบวนการเจรจาต่อรองนะคะการปรับราคากันมาหลายรอบนะคะกว่าจะมาถึงตรงนี้นะคะราคาเนี่ยเราจะเรียกว่าราคาที่แท้จริงก็ต่อเมื่อนะคะผู้ซื้อยอมจ่ายผู้ขายยอมรับและมีการโอนกันจริงๆณกรมที่ดินนะคะเพราะฉะนั้นอะไรที่พูดไว้ในอินเทอร์เน็ตหรือว่ามีข่าวลือว่าจะขายได้ราคานี้แต่ไม่มีการโอนอันนั้นเรายังไม่เรียกว่าเป็นราคาที่แท้จริงของตลาดนะคะส่วนตัวที่3นะคะอันนี้เราจะเห็นกันเยอะนะคะเพราะว่าเป็นข้อมูลที่เป็นสาธารณะก็คือราคาเปิดขายนะคะหรือentry price นะคะหรือว่าราคา asking price นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นคีย์สำคัญนะคะที่เอเจนต์จะต้องให้คำแนะนำกับผู้ขายของเราอย่างถูกต้องนะคะการตั้งราคาเปิดนะคะที่ถูกต้องจะดึงดูดว่าที่ผู้ซื้อให้เข้ามาสนใจซับนั้นๆมากขึ้นนำไปสู่การเยี่ยมชมนำไปสู่การเสนอราคาการเจรจาต่อรองและการปิดขาย
นะคะเพื่อนๆคะช่วงก่อนโควิดเนี่ยมีการทำวิจัยนะคะว่าทรัพย์ที่จะขายได้นะคะราคาถูกต้องสภาพดีเนี่ยจะต้องมีวิสิตนะคะในทรัพย์นั้นๆเนี่ยประมาณ15วิสิตก็จะเกิดการซื้อขายนะคะแต่ในช่วงโควิดเนี่ยนะคะอะไรอะไรมันก็ยากมากขึ้นหลายเท่าตัวนะคะหักปากกาเซียนกันไปหลายคนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสถิติของจำนวนผู้เยี่ยมชมทรัพย์เนี่ยก็จะต้องมีจำนวนมากขึ้นนะคะกว่าจะมีการปิดขายได้ดังนั้นถ้าเราตั้งราคาที่ถูกต้องก็จะช่วยทำให้เพิ่มจำนวนนะคะว่าที่ผู้ซื้อผู้สนใจทรัพย์นะคะของเรามากขึ้นนะคะทำให้เราปิดขายมากขึ้นนะคะทีนี้เราจะตั้งราคาอย่างไรนะคะโอมีภาพนะคะประกอบนะคะซึ่งก็จะขึ้นที่ดูในคลิปนี้ด้วยนะคะจากภาพนะคะเพื่อนๆจะเห็นว่าถ้าเราเนี่ยตั้งราคานะคะเท่ากับราคาที่คนอื่นเขาตั้งเลยนะคะ Fair Market Price นะคะชาวบ้านเขาตั้งกันเท่าไหร่นะคะตึกนี้1ห้องนอน40ตารางเมตรราคาที่คนอื่นตั้งขายอยู่ที่5ล้านนะคะเราตั้งที่5ล้านนะคะเราก็จะมีจำนวนคนที่สนใจเนี่ยอยู่นะคะที่ 60% นะคะแต่ว่าถ้าเราเนี่ยปรับราคานะคะลดต่ำกว่าที่ราคาเฉลี่ยของตลาดเขาประกาศขายเนี่ยมาสัก 5% นะคะเราจะมีจำนวนคนสนใจเนี่ยเพิ่มถึง 80% นะคะและจำนวนคนสนใจทรัพย์ของเราเนี่ยจะเพิ่มมากถึง 90% ถ้าเราประกาศขายในราคาที่ต่ำกว่าคนอื่นนะคะ 10% นะคะทีนี้ถ้าคุณเจ้าของบอกว่าอุ๊ยไม่ได้หรอกนะคะพี่อะลงทุนไปเยอะเลยนะคะปรับปรุงห้องไปเยอะเลยนะคะซื้อมาก็แพงแล้วนะคะขายไม่ได้นี้หรอกถ้าไม่ได้กำไรเนี่ยพี่ไม่ขายดีกว่านะคะพี่อยากได้ราคาที่สูงกว่าตลาดเพื่อนๆก็สามารถพรีเซนต์ได้เลยค่ะว่าถ้าเราตั้งราคาสูงกว่าตลาดนะคะแม้เพียง 5% นะคะผู้สนใจของเราเนี่ยก็จะลดลงนะคะลงไปเหลือแค่ 30% เท่านั้นเองและจะเหลือแค่ 2% ถ้าหากว่าคุณตั้งราคาสูงกว่าชาวบ้านเขา 10% นะคะอันนี้ก็เป็นไอเดียนะคะสำหรับเพื่อนๆนำไปปรับใช้นะคะราคาที่ผมพูดถึงในวันนี้เนี่ยก็จะเป็นแค่เรื่องของ entry price หรือว่า asking price เท่านั้นเองนะคะยังไม่ได้เป็นราคาจริงนะคะเอเจนต์ตัวจริงที่ทำงานในพื้นที่ในทำเลนั้นๆเนี่ยจะต้องมีราคาตลาดนะคะที่เรียกว่าถูกต้องมากกว่าราคา asking เบื้องต้นนะคะอันนี้ก็ต้องเตรียมทำกันบ้านนะคะแล้วเวลาที่เราไปนำเสนอลูกค้าเนี่ยข้อมูลก็จะต้องเตรียมไปมากกว่านี้นะคะสำหรับวันนี้ก็เป็นพื้นฐานนะคะไอเดียว่าเราจะให้คำแนะนำในการตั้งราคาขายได้อย่างไรบ้างนะคะโดยใช้เทคนิคง่ายๆนะคะก็ให้เพื่อนๆลองนำไปใช้ดูนะคะแล้วก็มาแชร์กันด้วยนะคะว่าได้ผลอย่างไรนะคะคลิปต่อไปนะคะโอก็จะเอาทิปดีๆในการทำงานของเอเจนต์อสังหามาแบ่งปันกับเพื่อนๆนะคะก็ stay tuned นะคะขอให้สุขภาพดีร่ำรวยเงินทองกันทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ